สำหรับคลิปนี้ด็อกหนังขอย้อนรอยประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่ามีอายุยาวนานมากๆเรื่องหนึ่งนั่นก็คือหนังชุดเจมส์บอนด์นั่นเองครับ I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. นับถึงปัจจุบันนี้ปี2020ซึ่งจะมีหนังภาคใหม่ออกฉายนั่นก็คือ No Time to Die ก็นับเป็นเวลาถึง58ปีแล้วที่หนังแฟรนไชส์เรื่องนี้เป็นที่ชื่นชมของแฟนหนังทั่วโลกด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานขนาดนี้จึงเรียกได้ว่ามันมีเรื่องน่าสนใจมากมายด็อกหนังจึงขอรวบรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและการสรุปเนื้อหาของหนังแต่ละภาคที่มีการสร้างกันมาเริ่มต้นกันที่หนังภาคแรกที่ออกฉายในปี1962นั่นก็คือด็อกเตอร์โน James Bond 007 License to kill whom he pleases where he pleases when he pleasesเรื่องราวของด็อกเตอร์โนเริ่มต้นขึ้นเมื่อสายลับอังกฤษที่ประจำการอยู่ในจาเมกาโดนลอบสังหารรัฐบาลอังกฤษจึงส่งเจมส์บอนด์ไปสืบสวนคดีนี้โดยได้ร่วมงานกับ CIA การสืบสวนของเจมส์บอนด์นำไปสู่เกาะลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งฉากหน้าเป็นเหมืองแร่ออกไซด์โดยมีเจ้าของเป็นคนจีนที่มีชื่อว่าด็อกเตอร์โนในที่สุดเจมส์บอนด์ก็สืบทราบว่าเกาะแห่งนี้เป็นฐานทัพลับขององค์กรผู้ก่อการร้ายที่ชื่อว่าสเปกเตอร์หรือองค์กรพิเศษเพื่อหาข่าวกรองด้านการก่อการร้ายล้างแค้นและวินาศกรรมเพื่อการเป็นมหาอำนาจครอบครองโลกแต่เพียงผู้เดียวโดยมีด็อกเตอร์โนเป็นผู้นำการปฏิบัติการครั้งนี้ด็อกเตอร์โนเป็นมาเฟียจีนลูกครึ่งเยอรมันนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาและอาวุธนิวเคลียร์โดยแผนการก็คือจะใช้ฐานลับแห่งนี้ส่งสัญญาณรบกวนการปล่อยจรวดของอเมริกาในโครงการสำรวจอวกาศเพื่อให้การปฏิบัติการการเดินทางไปดวงจันทร์ล้มเหลวซึ่งสุดท้ายเจมส์บอนด์ก็ต้องเข้าไปเพื่อหยุดยั้งแผนร้ายนี้ให้ได้เจมส์บอนด์007นั้นเป็นนิยายที่เขียนโดยเอียนเฟลมิงซึ่งในขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงนั้นเอียนเฟลมิงค่อนข้างไม่ถูกใจที่ผู้กำกับเลือกชอนคอนเนอรี่มารับบทเป็น007เอียนเฟรมมิงคิดว่าชอนคอนเนอรี่นั้นไม่เหมือนกับเจมส์บอนด์ที่เขาเขียนในนิยายเลยทั้งเรื่องเชื้อชาติที่ชอนคอนเนอรี่เป็นคนสกอตแลนด์แต่เจมส์บอนด์นั้นเป็นคนอังกฤษแบ็กกราวด์ระดับการศึกษาของชอนคอนเนอรี่ก็ไม่เหมือนกับ007ที่เขาเขียนไว้ในหนังสือแต่เมื่อเขาได้ดูหนังและได้เห็นการตีความของชอนคอนเนอรี่ในการนำเสนอคาแรคเตอร์ตัวนี้เขาก็ยอมรับว่านี่เป็นการแคสติ้งที่สมบูรณ์แบบจนในที่สุดในนิยายเล่มหลังๆเอียนเฟรมมิงได้เขียนให้เจมส์บอนด์007มีพื้นเพบรรพบุรุษเป็นคนสกอตแลนด์ This is where you grew up สิ่งที่สร้างความประทับใจให้คนดูก็คือการสร้างคาแรคเตอร์007ในบทสายลับที่ดูเท่เก่งกาจความสามารถรอบด้านมีไหวพริบการเอาตัวรอดที่เป็นเลิศหนังไม่เน้นฉากแอคชั่นและด้วยทุนสร้างที่ไม่มากมายนักฉากต่างๆก็มั่นอลังการเหมือนภาคหลังๆแต่หนังก็สามารถทำออกมาสนุกและเป็นที่จดจำของแฟนหนังโดยเฉพาะบทเพลงที่กลายเป็นธีมหลักที่ยังใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ในหนังภาคนี้มีการแนะนำองค์กรผู้ก่อการร้ายที่ชื่อว่าสเปกเตอร์ซึ่งเอียนเฟรมมิงตั้งใจสร้างองค์กรผู้ก่อการร้ายนี้ขึ้นมาแทนที่จะให้ศัตรูของเจมส์บอนด์เป็นรัสเซียโดยตรงซึ่งเขาคิดว่าเมื่อสงครามเย็นจบลงตัวนิยายหรือหนังที่กำลังสร้างอยู่นั้นจะได้ไม่ตกยุค I'm a member of Spectre, Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge, Extortion. The four great cornerstones of power, headed by the greatest brains in the world. World domination, same old dream.ในหนังภาคนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นการเซตอัพตัวละครเจมส์บอนด์อย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันอย่างเช่นปืนประจำตัวนั่นก็คือวอเตอร์ PPK ซึ่งในท้องเรื่องนั้นตอนแรกเจมส์บอนด์ไม่ได้ใช้ปืนรุ่นนี้โดยปืนที่เขาใช้อยู่ประจำในตอนแรกนั้นก็คือบาเลตต้าแต่เจ้านายของเจมส์บอนด์ซึ่งก็คือ M แนะนำให้เปลี่ยนโดยอ้างว่าบาเลตต้านั้นเป็นปืนของผู้หญิงไม่มีประสิทธิภาพมากพอและเคยขัดลำกล้องจนทำให้เจมส์บอนด์ได้รับบาดเจ็บจนเกือบตายมาก่อนเจมส์บอนด์เลยเห็นด้วยและใช้ปืนที่เอ็มแนะนำโดยในภาคนี้ยังไม่มีตัวละครคิวนักประดิษฐ์คู่ใจที่คอยนำเสนออุปกรณ์ไทเทคต่างๆให้กับเจมส์บอนด์คนที่นำปืนวอเตอร์ PPK ให้เจมส์บอนด์เป็นเพียงแค่ฝ่ายอาวุธเท่านั้นเองวอเตอร์ PPK
7.65 mil with a delivery like a brick through a plate glass window. Takes a Brausch silencer with very little reduction in muzzle velocity. The American CIA swear by them. Thank you, Major Brother. ดร.โนถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงและมีการสร้างภาคต่อทันทีซึ่งออกฉายในปีถัดมาในตอนที่ชื่อว่า From Russia with Love.Only the second James Bond thriller could be more exciting than the first. เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อองค์กรสเปกเตอร์วางแผนร้ายโดยการส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปในรัฐบาลรัสเซียหลอกล่อให้รัฐบาลอังกฤษส่งเจมส์บอนด์ไปขโมยเครื่องถอดรหัสที่ชื่อว่าเลกเตอร์โดยหวังว่าเมื่อเจมส์บอนด์ได้ครอบครองเครื่องนี้แล้วจะหักหลังและฆ่าเจมส์บอนด์ทิ้งเพื่อแย่งชิงเครื่องถอดรหัสไว้เป็นของตัวเองและสังหารเจมส์บอนด์แก้แค้นให้ดร.โน From Russia with Love กลายเป็นหนังสืบสวนสอบสวนหักเหลี่ยมหักหลังกันตลอดทั้งเรื่องที่ทำออกมาได้สนุกน่าติดตามมากFrom Russia with Love เป็นหนังเจมส์บอนด์ที่เริ่มมีเทตเติ้ลซีเควนซ์ที่ใช้ภาพผู้หญิงเซ็กซี่เป็นครั้งแรกเพราะในด็อกเตอร์โดนั้นไตเติ้ลเป็นเพียงงานกราฟิกและงานแอนิเมชันเท่านั้นในหนังภาคนี้มีการนำเสนอองค์กรสเปกเตอร์แบบเต็มรูปแบบมีทั้งศูนย์ฝึกและโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจนมีการใช้หมายเลขในการระบุลำดับชั้นในองค์กรสเปกเตอร์หัวหน้าสูงสุดก็คือหมายเลข1หรือที่รู้จักกันในนามมิสเตอร์โบเฟลโดยในหนังภาคนี้ตัวละครโบเฟลไม่เคยปรากฏหน้าให้เห็นเราได้ยินแค่เสียงและมือเท่านั้น And you're absolutely sure she believes you're still head of operations for Soviet intelligence It is most unlikely she would know I'm now working for Spectre For your sake I hope so นอกจากนั้นฟอร์มรัชเชวิลเลิฟยังแนะนำตัวละครคิวนักประดิษฐ์อาวุธคู่ใจของเจมส์บอนด์ซึ่งนำเอาอุปกรณ์ไฮเทคชิ้นสำคัญมาให้เจมส์บอนด์ในภาคนี้ก็คือกระเป๋าเอกสารซึ่งเต็มไปด้วยลูกเล่นมากมาย Now if you take the top off you'll find the ammunition inside On the side here flat throwing knife press that button there now she comes จากความสำเร็จทางรายรับของหนังภาคแรกทำให้หนังภาคนี้ได้รับทุนสร้างมากกว่าเดิมถึง2เท่าทำให้ตัวหนังมีฉากแอคชั่นที่ตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิมหลังจากด็อกเตอร์โนหนังเจมส์บอนด์ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงหนึ่งในแฟนหนังที่เป็นคนสำคัญของโลกก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีว่ากันว่าฟอร์มรัชเชียวิทเลิฟเป็นหนังเจมส์บอนด์เรื่องสุดท้ายที่จอห์นเอฟเคนเนดีได้ดูก่อนโดนลอบสังหารและด้วยความคาดหวังว่าหนังจะต้องได้รับความนิยมอย่างสูงนี่เป็นครั้งแรกที่ในเอ็นเครดิตของหนังเรื่องนี้ได้มีการใช้ประโยคคำว่าเจมส์บอนด์วิลรีเทิร์นเป็นครั้งแรกแสดงถึงความมั่นใจว่าหนังจะต้องมีภาคต่ออย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นอย่างที่ทีมงานคาดหวังฟอร์มรัชเชวิลเลิฟประสบความสำเร็จทำรายได้มากกว่าด็อกเตอร์โนและมีภาคต่อในปีถัดมานั่นก็คือ Goldfinger He's the idol of every woman Who are you? Bond James Bond The envy of every man The nemesis of the treacherous Mr. Goldfingerเรื่องราวของ Goldfinger เริ่มต้นเมื่อเจมส์บอนด์ได้รับภารกิจให้ตามสืบสวนออริก Goldfinger พ่อค้าทองเถื่อนระดับโลกจนในที่สุดเจมส์บอนด์ได้สืบจนรู้แผนร้ายของ Goldfinger ที่วางแผนปล้นฟอร์ดน็อกคลังทองสำรองแห่งชาติของอเมริกาซึ่งมีทองมูลค่ามากกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจริงๆแล้วแผนปล้นฟอร์ดน็อกของ Goldfinger นั้นเป็นเพียงแผนหลอกโดยวางแผนซ้อนไว้อีกทีเรียกว่าปฏิบัติการแกรนด์สแลมThe gold depository at Fort Knox, gentlemen. In its vaults are $15 billion. The entire gold supply of the United States. ปฏิบัติการแกรนด์สแลมนั้นคือแผนชั่วที่โกลฟิงเกอร์ตั้งใจเอาระเบิดนิวเคลียร์เข้าไประเบิดทองในกองคลังของฟอร์ตน็อกเพื่อให้ทองทั้งหมดของอเมริกาแปดเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีและไม่สามารถเอามาใช้งานได้ซึ่งจะทำให้ระบบเศรษฐกิจของอเมริกาและของโลกล่มสลายราคาทองปั่นป่วนและเขาจะได้กลายเป็นพ่อค้าทองเพียงผู้เดียวในโลกนี้ It's an inspired deal. Economic chaos in the West and the value of your gold increases many times. I conservatively estimate 10 times. Brilliant.
และเช่นเคยเจมส์บอนด์ของเราก็ต้องเข้าไปพัวพันและหยุดแผนร้ายนี้ให้ได้ Goldfinger เป็นหนังเจมส์บอนด์เรื่องแรกที่มีเพลงไตเติ้ลพร้อมซีเควนซ์ไตเติ้ลอย่างที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเพราะก่อนหน้านี้หนังภาค From Russia with Love มีเพลงแต่ยังไม่ได้ช้าในไตเติ้ลนอกจากนั้นหนังภาคนี้ถือได้ว่าเป็นหนังที่เปลี่ยนรูปแบบของเจมส์บอนด์ไปอย่างชัดเจนทั้งเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไฮเทคที่มีมากขึ้นฉากแอคชั่นที่เน้นความอลังการลงทุนสูง Goldfinger ยังทำให้เราเห็นภาพขององค์กร MI6 ของเจมส์บอนด์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเช่นศูนย์ปฏิบัติงานของ Q ในภาคนี้มีการแนะนำรถแอสตันมาร์ตินซึ่งถือได้ว่าเป็นรถประจำตัวของเจมส์บอนด์เลยทีเดียวโดยรถคันนี้มีอุปกรณ์ไฮเทคครบครันไม่ว่าจะเป็นกระจกกันกระสุนป้ายทะเบียนที่สามารถเปลี่ยนได้ทุกประเทศมีเรดาร์ติดตามติดอาวุธทั้งปืนกลม่านควันตัวพ่นน้ำมันและปุ่มดีดตัวออกจากรถยามฉุกเฉินGoldfingerเป็นหนังเจมส์บอนด์ที่มีการแนะนำตัวร้ายตัวใหม่ก็คือ Goldfinger โดยไม่ได้พาดพิงถึง Spectre ซึ่งเป็นตัวร้ายหลักในหนัง2ภาคแรกถือเป็นการสร้างสรรค์ตัวละครตัวร้ายตัวใหม่ที่น่าสนใจจากผู้ก่อการร้ายที่หวังครองโลกเป็นนักธุรกิจชั่วที่หวังครอบครองตลาดค้าทองนั่นเอง Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to dieในการให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งสตีเฟนสปีลเบิร์กเคยบอกว่าหนังภาคนี้คือหนังเจมส์บอนด์ที่เขาโปรดปรานมากที่สุดจนถึงขั้นซื้อรถแอสตันมาร์ตินไว้เป็นของตัวเองและนำไปเอ่ยถึงในหนังที่เขากำกับอย่าง Catch Me If You Can เพื่อเป็นการยกย่องนั่นเอง Newspaper loves this clown. They call him the James Bond of the sky. Did you say Bond? James Bond. Are you sure this is the suit, right? Positive. It's the exact suit he wore in the movie. Okay.อีกหนึ่งจุดเด่นที่เป็นที่กล่าวถึงสำหรับหนังภาคนี้ก็คือลูกสมุนของผู้ร้ายที่ชื่อออสจ็อบมือสังหารซึ่งเป็นใบ้และใช้หมวกเป็นอาวุธสังหารออสจ็อบสิ่งหนึ่งที่เป็นภาพจำของแฟนหนังเจมส์บอนด์ก็คือภาพของหญิงสาวที่โดนเคลือบด้วยทองทั้งตัวจนเสียชีวิตแน่นอนมันเป็นฝีมือของลูกสมุนสุดชั่วร้ายอย่างออสจ็อบนั่นเองหนังชุดเจมส์บอนด์ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจนในปีถัดมาก็ได้มีภาคใหม่ออกฉายในชื่อ Thunderball James Bond is in operation and what an operator he is in Ian Fleming'sThunderball เป็นหนังเจมส์บอนด์เรื่องที่4ที่ออกฉายในปี1965เล่าเรื่องราวขององค์กรผู้ก่อการร้ายสเปกเตอร์ที่วางแผนขโมยนิวเคลียร์จากนาโต้เพื่อนำมาใช้ขู่เรียกค่าไถ่เป็นเงิน100ล้านปอนด์ซึ่งถ้ารัฐบาลไม่จ่ายเงินสเปกเตอร์จะใช้นิวเคลียร์ระเบิดสถานที่สำคัญทั้งในลอนดอนและอเมริกาด้วยเหตุนี้อังกฤษและอเมริกาจึงร่วมมือกันส่งเจมส์บอนด์ทำงานร่วมกับ CIA ในการหยุดยั้งแผนร้ายครั้งนี้ให้ได้ตัวร้ายหลักของหนังภาคนี้คือเอมิลิโอลาโก้ซึ่งเป็นหมายเลข2ขององค์กรสเปกเตอร์ในหนังภาคนี้เรายังได้เห็นองค์กรสเปกเตอร์แบบเต็มรูปแบบที่มีสมาชิกมากมายและเช่นเคยสำหรับหมายเลข1เราก็ยังไม่เห็นหน้าเขาอยู่ดี The culprit is known to me I've decided on the appropriate actionหนังภาคนี้กลับมาเน้นการเล่าเรื่องแบบหนังสายลับคล้ายๆฟอร์มรัชเชวิทเลิฟอีกครั้งแต่เพิ่มเติมก็คือฉากแอคชั่นที่ตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่เป็นความโดดเด่นของหนังภาคนี้ก็คือฉากต่อสู้ใต้น้ำซึ่งถือได้ว่ามีความซับซ้อนในการถ่ายทำสูงและด้วยการถ่ายทำในสถานที่จริงทั้งทีมงานและนักแสดงต้องคอยระวังปลาฉลามที่มีอยู่จำนวนมากว่ากันว่าในบางซีนที่เห็นสีหน้าของเจมส์บอนด์ตกใจเป็นการตกใจจริงๆเพราะต้องเผชิญหน้ากับฉลามตัวเป็นๆท
Thunderball ได้รับการยกย่องถึงงานสร้างฉากต่อสู้ใต้น้ำที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะฉากไคลแม็กในตอนท้ายเรื่องที่ใช้นักประดาน้ำมากถึง60กว่าชีวิตในการสร้างฉากต่อสู้ระหว่างองค์กรสเปกเตอร์และ CIAสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้4ภาคก่อนนะครับสำหรับหนังเจมส์บอนด์อย่างที่บอกแล้วครับหนังแฟรนไชส์เรื่องนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานจริงๆนำมาสรุปรวบเดียวครั้งเดียวคงยาวเกินไปยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเสิร์ชหาเราง่ายๆพิมพ์คำว่าด็อกหนังทั้งใน Facebook และใน YouTube ยังไงก็เจอคลิปของเราแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ